็ดไซทองดูหนาไม่ได้เอาของออกนี่เป็นไรอ่ะไปน่ะพวกไปอยู่เนี่ยมีของเล่นน่ะเฮ้ยว่าสักทำไมเหลียบลอยซะไปพอจิกับป่านนี่กระโดดทุกคนเซนด้าก็จะมาสรุปนะหลังจากที่พาเจ้าบาร์บี้ไปพบหมอค่ะก็คือพาไปฉีดวัคซีนมาเนาะเขาก็จะให้ใบพวกแบบว่าใบนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาด้วยเจ้าบาร์บี้ก็มีฉีดวัคซีนอีกค่ะประมาณวันที่28ธันวาก็จะต้องไปฉีดต่อนะคะเป็นวัคซีนเข็มที่2นั่นเองปกติแล้วเซนต้าอยู่ต่างจังหวัดอะส่วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยงหมากันปกติค่ะ 100% สำหรับที่เซนต้าอยู่นะไม่ค่อยมีใครพาน้องหมาไปหาหมอหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าพวกแบบว่าหมอของพวกอนามัยอะมันจะมีตัวแทนเนาะแล้วก็จะเอาวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะฉีดให้ตามบ้านน่าจะตัวละ50บาทเป็นจี้ว่าเอ้ยตัวนี้ฉีดยาแล้วประมาณนี้นะคะก็ความรู้ที่ได้มาก็คือว่าตัวนี้เป็นบาร์บี้อายุยังไม่ถึง2เดือนคือเขาจะหิวแบบหิวบ่อยมากๆนะคะหมอบอกว่าจะต้องให้เขากินข้าวประมาณ6มื้อตอนแรกได้ยินแล้วแบบจริงหรอตกใจมากเพราะว่าปกติเขาก็กินเยอะอยู่แล้วแต่เซนต้าแบบจะไม่ค่อยให้ขนมเขากินแต่จะต้องแบบว่าเปลี่ยนนิสัยเขาอะค่ะเขาจะได้แบบไม่ติดรสชาติแบบนั้นแล้วคุณหมอก็ฝากบอกมาว่าใครที่เลี้ยงหมาก็ไม่แนะนำว่าแบบซื้อตับให้หมากินหรือแบบว่าเป็นพวกเครื่องในบางอย่างนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าตับเนี่ยมันจะมีสารพิษเยอะมากแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อหมาแล้วก็ปลาทูห้ามให้หมากินหมาอายุเท่าเจ้าบาร์บี้เนี่ยยังไม่ถึง2เดือนก็แนะนำว่าให้กินเป็นแบบ
พวกอาหารเม็ดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นพวกข้าวนิดหน่อยแล้วก็ผสมพวกไข่ต้มอกไก่ฉีกปลาแนะนำว่าเป็นปลาน้ำจืดนะคะอันนี้ความรู้ที่แบบว่าเฮ้ยได้มาจะเล่าให้ฟังว่าเจ้าบาร์บี้ตอนที่อยู่กับหมออ่ะคือนางเรียบร้อยมากหมอยังชมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลาบาเดนเพราะว่าเป็นลาบราดอร์ผสมกับโกลเด้นนะคะหมอก็เลยเรียกแบบนี้หลายอย่างอยู่นะที่ทำอ่ะจำได้ไม่หมดนะคะให้หมอหยอดยาสำหรับกำจัดพวกเห็บหมัดนะคะให้หมาด้วยให้ซอกบาร์บี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกบาร์บี้ไม่มีหรอกแต่ว่าไปติดมาจากบูบูซึ่งเจ้าบูบูเนี่ยมันเอาไปหาหมอไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมันตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงแบบบ้านๆแหละให้คนที่เขารับฉีดยานะมาฉีดให้มันก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะอันนี้อยากให้มองมุมนี้แล้วหมอบอกว่าเจ้าบาร์บี้ไอหมาตัวเมียถ้าอยากทำหมันหมอบอกว่าให้พามาหาหมออย่าแบบไปให้คนอื่นคนนั้นคนนี้มาฉีดเพราะว่าส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดอ่ะมันจะมีคนที่แบบรับจ้างฉีดวัคซีนป้องไอฉีดวัคซีนฉีดยาคุมให้กับหมาให้หมาแบบว่ามันแท้งลูกแต่ที่จริงแล้วอ่ะผลเสียมันนี่มากๆเลยนะคือมดลูกเขาจะฝ่อหรือว่ารังไข่เขาว่ามันจะผิดปกติบางตัวจะต้องแบบว่าไปผ่าตัดเอาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีคือผลเสียมันเยอะมากแล้วบางตัวก็อาจจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเยอะแยะเลยนะมันก็อันตรายอะค่ะมากก็แนะนำว่าถ้าจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบก็คิดถึงใจของน้องหมาค่ะด้วยเนาะสำหรับใครที่แบบว่ารักสัตว์นะคะก็อย่าเอายาคุมคนให้หมากินอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าคงไม่เหมาะสมมั้งนะคะแนะนำว่าให้หาหมอดีกว่าเนาะเขาจะไม่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเขาจะผ่าตัดอะไรอย่างนี้แทนเราไม่ได้อยากให้ไอ้เจ้าบาร์บี้มันมีลูกเพราะเราอยากให้มันอยู่กับเราอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันทรมานเนี่ยนอนละเมอไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันทรมานตอนนี้แบบคลอดลูกเพราะว่าหมาส่วนใหญ่มันไม่คลอดหรอกตัวเดียวคลอดเป็น6กว่าตัวอะไรเงี้ยสงสารเขาเนาะอยากให้เขาแบบอยู่เงี้ยเป็นเด็กน่ารักร่าเริงเงี้ยดีกว่าสบายใจกว่านะคะส่วนเจ้าบูบูที่ไปอุ้มไปหาหมอไม่ได้หมอบอกว่าให้เป็นยากำจัดเห็บหมัดหมอบอกว่ามันจะทำมาแบบว่าคล้ายกับขนมอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเม็ดเอาให้บูบูกินเม็ดละ380บาทนะจ๊ะหมอคำนวณตามน้ำหนักของหมาด้วยเป็นกำจัดเห็บแล้วก็หมัดเพราะว่าบูบูมันหยอดมันก็หยอดไม่ได้หยอดได้นะพูดผิดหยอดได้แต่ว่าบูบูชอบเล่นน้ำแต่แบบไม่ชอบให้เราอาบน้ำให้ไงมันก็เลยแบบโหยากมากเลยอะถ้าแบบจะทำให้บูบูไม่มีเห็บหมัดหมาคนอื่นน่าจะบอกง่ายนะบูบูเขาโตแล้วอะเขาไม่ได้ฝึกตั้งแต่เด็กไงเราเลี้ยงแบบบ้านๆอะตอนแรกแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะหรอกเรารู้แค่แบบว่าเราชอบหมาเรารักหมาแค่นั้นเราก็เลี้ยงแต่ถ้าเรามีความรู้หรือว่าพาพบสัตวแพทย์แล้วก็แบบอ่านตามแบบว่าบทความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบหรือว่าดูตาม YouTube ก็ได้เข้าใจง่ายๆขึ้นเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่แบบพาหมาไปหาหมออ่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆหมอบอกว่าเจ้าบาร์บี้อ่ะอายุยังไม่ถึง2เดือนเนี่ยนิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเด็กอนุบาลใครเคยมีปัญหาบ้างว่าหมามันชอบกินหินน่ะไอ้ตัวนี้ก็กินเหมือนกันนะเซนต้าปรึกษาหมอหมอบอกว่าต้องให้เขากินให้อิ่มหมาเด็กให้เขาแบบเขากินได้อ่ะค่ะเขากินไปเลยเพราะว่าเขากำลังเติบโตแล้วเจ้าบาร์บี้อ่ะเขาเป็นโกลเด้นผสมลาบราดอร์ซึ่งมันก็แบบเป็นหมาที่แบบไซส์ใหญ่ด้วยนะคะก็เลยต้องกินเยอะๆกินบ่อยๆเขาจะได้แบบไม่ไปกัดก้อนหินดินทรายกินอีกบางทีเปลือกไม้เขาก็กินบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องไงเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบว่ายังเป็นเด็กเนาะก็แบบ
ก้อนหินเขาก็ไปกัดเล่นบางทีอาจจะเผลอกลืนมันอันตรายถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเขากินเยอะๆอ่ะมันจะแบบหมาเล็กเนาะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปทะลุไปทำพวกแบบว่าลำไส้มีปัญหากระเพาะมีปัญหาตับหรือว่าทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลเสียแล้วก็อันตรายค่ะมากๆทางที่ดีก็อยากขังกรงเหมือนกันนะแล้วถึงเวลาค่อยแบบพาออกมาเล่นอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงนะก็ให้อาหารเม็ดผสมกับข้าวหรือว่าพวกไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เราทำอาหารให้หมาเองเขาอาจจะแบบได้รับสารอาหารไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะไปกินพวกดินพวกหินอะไรอย่างงี้ที่มันมีแร่ธาตุอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าแนะนำว่าต้องทำให้เขาอิ่มๆแล้วก็อย่างนึงคือหมอบอกว่าอย่าให้หมากินอาหารที่แบบว่ารสจัดเขาก็เหมือนกับคนเลยนะเอาจริงๆไม่กินรสจัดให้กินแบบจืดแล้วก็ให้กินปลาน้ำจืดกินห้ามให้รู้จักพวกแบบตับไตเครื่องในหรือว่าอาหารที่แบบปรุงรสเพราะว่าพอเขาเคยได้กินปุ๊บเขาจะติดรสชาตินั้นแล้วเขาก็จะจดจำแล้วเขาก็จะอาจจะไม่กินอาหารที่เราให้เป็นพวกแบบว่าจืดๆอีกอะค่ะมันก็จะได้ดีต่อสุขภาพเขาด้วยแล้วบางคนอะเขาแบบเวลากินอะไรก็จะชอบให้หมากินให้หมากินอันนี้เซนต้าไม่แนะนำนะคะบางอย่างเราซื้อขนมมาอุ้ยหมามานั่งขออะไรอย่างเงี้ยเราให้เขากินเราต้องดูส่วนผสมด้วยนะว่าแบบมันมีอะไรหมาก็จะกินพวกคาเฟอีนพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวลองไปหาอ่านดูได้เลยนะอันนี้เซนต้าเอามาแค่แบบว่าส่วนหนึ่งที่แบบว่าเป็นพื้นฐานสำหรับบ้านไหนที่เลี้ยงมงเลี้ยงหมาค่ะอยากแนะนำไว้นะคะอันนี้ที่มองบ่อยๆเพราะว่าน้องเขาแบบว่าลืมตามองแล้วเขาก็แบบละเมอนอนละเมอนะคะบันเทิงค่ะบันเทิงทุกวันนะคะมันเราแบบไม่ค่อยเครียดอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เซนต้าแบบมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ที่อยากทำมันก็เยอะมากมายอยู่ในหัวอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเซนต้าออกมาแต่งหน้าออกมารีวิวเพราะว่าเซนต้าแบบรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วก็แบบไม่รู้สิเซนต้าแบบไม่อยากเปิดไฟส่องหน้าตัวเองแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้แต่งบ่อยเหมือนกับแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยก็จะปรับเอานะคะซึ่งวันนี้เซนต้าก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากการที่เซนต้าพาเจ้าบาร์บี้ไปพบหมอมานะคะก็ลองไปปรับใช้ดูก็มีญาติแชร์ให้ญาติค่ะมีเพื่อนแชร์เพื่อนนะคะเขาจะได้แบบว่าแบบนี้ไม่ควรทำกับน้องหมานะอะไรอย่างนี้บางอย่างเราไม่รู้ไงมันก็อาจจะไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าพอเรารู้ไว้เราก็แบบลองปรับเปลี่ยนดูค่ะวันนี้เซนต้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับเซนต้าด้วยเนาะค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะช่อง Lowly Zen ยังมีคลิปวิดีโออื่นๆที่คุณอาจจะสนใจสามารถเลือกดูได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ